ค่ะหลังจากที่เรารู้จักการแยกประเภทของลักษณะคุณภาพของอาหารแล้วนะคะคราวนี้ลำดับต่อไปก็คือเราต้องมารู้ว่าคุณภาพของลักษณะของอาหารต่างๆนั้นเราจะมีวิธีการตรวจสอบคุณภาพแต่ละด้านอย่างไรเนี่ยซึ่งการตรวจสอบคุณภาพนั้นโดยทั่วไปแล้วเราก็สามารถจะตรวจสอบคุณภาพโดยการใช้ประสาทสัมผัสหรือการใช้เครื่องมือเนี่ยเพราะการบอกที่จะบอกว่าอาหารแต่ละชนิดนั้นทำไมต้องมีการตรวจสอบคุณภาพเพราะว่าเป็นสิ่งที่ผู้ผลิตมาแล้วก็ต้องมีกฎหมายเป็นตัวกำหนดว่าอาหารที่แต่ละสถานที่ผลิตมานั้นจะมีคุณภาพหรือได้มาตรฐานตามข้อกฎหมายกำหนดหรือไม่เพราะฉะนั้นการตรวจสอบคุณภาพจึงเป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งในการที่ควบคุมแล้วก็เป็นการประเมินคุณภาพของอาหารในกระบวนการผลิตอาหารเพราะนั้นการควบคุมคุณภาพนั้นจะต้องมีการตรวจสอบตั้งแต่เริ่มต้นของวัตถุดิบจนมาถึงในระหว่างขณะที่เราระหว่างการแปรรูปจนสุดท้ายเป็นผลิตภัณฑ์สุดท้ายก็จะต้องมีการตรวจคุณภาพในแต่ละด้านในแต่ละลักษณะที่กล่าวมาแล้วทั้ง4ด้านในการตรวจวิเคราะห์ซึ่งจะต้องการตรวจวิเคราะห์ที่ยอมรับได้นั้นก็ต้องเป็นการตรวจวิเคราะห์โดยใช้ข้อมูลหรือการใช้เครื่องมือทางด้านวิทยาศาสตร์คราวนี้เรามาดูในแต่ละด้านนะคะว่าการตรวจสอบคุณภาพในแต่ละด้านนั้นวิธีการตรวจสอบเราสามารถจะตรวจสอบได้อย่างไรเนี่ยสำหรับการตรวจสอบคุณภาพทางด้านกายภาพซึ่งเราบอกแล้วว่าการตรวจสอบคุณภาพทางด้านกายภาพนั้นเช่นเราดูขนาดดูสีดูน้ำหนักนั่นก็คือเครื่องมือที่สามารถจะมาใช้วัดได้ก็คือเช่นถ้าเราวัดมวลหรือน้ำหนักก็ใช้แต่ช่างเราสามารถที่จะมาคัดแยกเกรดของขนาดของไข่ขนาดของผลไม้ในการที่เราจะไปเลือกในการแปรรูปขั้นต่อไปถ้ากรณีผลไม้ที่มีขนาดรูปร่างไม่เป็นทางด้านกว้างหรือยาวเราก็ต้องใช้วัดเส้นผ่าศูนย์กลางยกตัวอย่างอย่างเช่นส้มเราก็ต้องใช้เครื่องมือที่เราเรียกว่าเวอร์เนียนะลักษณะของเวอร์เนียก็จะมีหน้าตาเป็นลักษณะแบบนี้ก็เป็นการวัดเส้นผ่าศูนย์กลางของวัตถุดิบในการประกอบอาหารนะส่วนคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับสีถ้าธรรมดาเราก็จะดูที่ตาเรายอมรับได้ความสม่ำเสมอของสีไหมแต่ถ้าเกิดเราจะมาบอกว่าสีผลิตภัณฑ์อาหารที่จะมาตรวจคุณภาพอย่างเช่นเวลาจะผลิตน้ำส้มสีจะต้องระดับไหนหรือผลิตระหว่างน้ำส้มกับน้ำมะเขือเทศเนี่ยสีที่จะบ่งบอกหรือความแตกต่างได้เนี่ยก็จะมีเครื่องมือในการวัดซึ่งเราเรียกว่าเครื่องวัดสีเนี่ยอย่างเช่นสีผิวของผลไม้ความจะบอกได้ถึงความแก่สดของผลไม้ว่าเหมาะที่สามารถจะนำไปแปรรูปต่อได้หรือไม่เพราะสีเป็นคุณภาพอย่างนึงที่บอกถึงความสุกแก่ของผลไม้ได้ส่วนการวัดคุณภาพทางด้านเนื้อสัมผัสการวัดคุณภาพทางด้านเนื้อสัมผัสนั้นปกติถ้าเราใช้ผู้บริโภคเป็นผู้ทดสอบชิมเนี่ยผู้ทดสอบจะบอกได้แต่ว่ามันมีความแข็งความอ่อนอย่างไรแต่ไม่สามารถที่จะแยกแยะได้ว่าแข็งแค่ไหนอ่อนแค่ไหนซึ่งเป็นข้อมูลที่ไม่ได้เป็นเชิงวิทยาศาสตร์เพราะฉะนั้นต้องมีการวัดโดยใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ในการวัดเนื้อสัมผัสซึ่งเราเรียกว่าเครื่องวัดเนื้อสัมผัสลักษณะของเครื่องวัดเนื้อสัมผัสนั้นมันก็จะมีเครื่องมือที่มีลักษณะของหัวโผบหรือหัววัดเนี่ยมีลักษณะที่แตกต่างกันเช่นถ้าในกรณีเราจะใช้วิธีการวัดการกัดเมื่อเปรียบเทียบกับการกัดผลไม้ว่าถ้าเรากัดผลไม้เช่นเรากัดแตงกวากับการกัดฝรั่งเราจะรู้สึกได้ว่าการกัดแตงกวาเนี่ยเราใช้แรงที่น้อยกว่าการกัดฝรั่งเพราะนั้นอย่างเงี้ยค่าของแรงเนี่ยเป็นค่าที่เราจะต้องใช้เครื่องมือในการมาวัดเพราะนั้นเครื่องมือตัวนี้จะเป็นเครื่องมือที่บ่งบอกว่าถ้าเราใช้แรงมากก็คือความสูงลักษณะออกมาจะเป็นเส้นกราฟให้เห็นลักษณะของกราฟเส้นที่สูงเนี่ยแสดงว่ามีค่าความแข็งมากเนี่ยลักษณะคราวนี้ถ้าเกิดเราบอกว่าเวลาเรากัดเข้าไปแล้วเราจะมีการบดเคี้ยวอาหารอยู่ภายในกระพุ้งแก้มของเราซึ่งการบดเคี้ยวเนี่ยก็เป็นการกัดครั้งที่2ก็จะทำให้เกิดการเปรียบเทียบกับการใช้แรงที่ว่าเมื่อเรากดแรงครั้งที่1แล้วยกขึ้นแล้วตัดขาดก็จะทำให้เกิดเป็นลักษณะของเส้นกราฟให้เห็นเป็น2รูปอันนี้ก็เป็นการจำลองสิ่งที่เกิดขึ้นภายในปากเนี่ยแต่เป็นเครื่องมือที่สามารถที่จะบอกหรือยืนยันคุณภาพของเนื้อสัมผัสของอาหารได้ดีกว่าการใช้คนหรือมนุษย์นะคะอันนี้ก็เป็นการวัดคุณภาพทางด้านเนื้อสัมผัสส่วนการวัดคุณภาพทางด้านเคมีเราบอกแล้วว่าคุณภาพเคมีนั้นเป็นคุณภาพที่ซ่อนเลนเพราะงั้นต้องมีวิธีการทางด้านเคมีมาตรวจวิเคราะห์
นะนอกจากเราจะวัดสารอาหารทั้ง6อย่างแล้วเราจะพบว่าอาหารบางอย่างเราต้องมีการตรวจสอบสภาพความเป็นกรดด่างของอาหารด้วยเพราะสภาพความเป็นกรดด่างของอาหารนั้นจะเป็นตัวนึงที่มีบทบาทสำคัญในการจะยับยั้งหรือการที่จะฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ได้ก็จะเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของอาหารด้วยนะเพราะฉะนั้นท่านบอกว่าอาหารที่มีความเป็นกรดด่างไหมเราจะมีอุปกรณ์หรือมีกระดาษที่เราเรียกว่ากระดาษ pH ที่สามารถที่จะวัดคุณภาพของระดับความเป็นกรดด่างของอาหารนั้นๆได้ส่วนความหวานก็คือการตรวจสอบหาปริมาณน้ำตาลก็จะมีเครื่องมือในการวัดเช่นเดียวกันหรือในปัจจุบันนี้อาหารที่มีการใช้เกลือมากเกินไปหรือที่เราเรียกว่ามีการใช้โซเดียมเราก็จะมีการวัดปริมาณของผลิตภัณฑ์อาหารว่ามีปริมาณเกลือโซเดียมมากน้อยแค่ไหนอันนี้จะเป็นการตรวจวิเคราะห์โดยใช้ทางเคมีเมื่อเราตรวจวิเคราะห์ได้แล้วค่าที่ได้ก็จะเอาไปปรากฏอยู่ในฉลากโภชนาการในขณะเดียวกันในอาหารที่มีการแปรรูปเพื่อทำให้เกิดการยืดอายุของอาหารนั้นแน่นอนจะต้องมีการใส่สารเคมีลงไปเพื่อเป็นคุณสมบัติเฉพาะอย่างเช่นมีการเติมสารกันเสียหรือว่าสารกันบูดหรือมีการเติมสารที่ทำให้อาหารนั้นมีความคงตัวอยู่สูงลักษณะแบบนี้สารที่เจือปนหรือเรียกว่าเป็นสารเติมแต่งลงไปในอาหารเราจะเห็นว่าเวลาเราซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเมื่อเราไปดูที่ฉลากโภชนาการเนี่ยเราจะเห็นว่ามีการบอกว่าใช้สีสังเคราะห์นั่นก็แสดงว่ามีการเติมหรือการมีการใช้สารกันหืนเพื่อป้องกันกับผลิตภัณฑ์ที่การเกิดออกซิเดชันของไขมันเพราะฉะนั้นในการผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปเหล่านี้รัฐบาลก็มีกฎหมายกำหนดมีการตรวจสอบสุ่มตรวจอาหารแต่และอย่างก่อนที่จะผลิตออกมาขายสู่มือผู้บริโภคนะคะแล้วก็ในกรณีที่สารพิษบางชนิดโดยเฉพาะซึ่งจะเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคก็คือทางด้านของจุลินทรีย์ซึ่งเราจะพบว่าแม้กระทั่งจุลินทรีย์บางชนิดหรือแม้กระทั่งพวกสารยาฆ่าแมลงตกค้างเนี่ยหรือยาปฏิชีวนะที่ตกค้างกลับมากับวัตถุดิบเป็นตัวตั้งต้นเนี่ยพวกเหล่านี้ก็ต้องมีการตรวจสอบคุณภาพซะก่อนเพราะว่าถ้าเกิดเรายอมปล่อยไปเช่นในการจะผลิตนมพัชเจไลท์ถ้าเกิดวัตถุดิบคือนมสดที่มาจากเกษตรกรเนี่ยมีการใช้ยาปฏิชีวนะเพราะฉะนั้นก็จะส่งผลไปตรงถึงกับผู้บริโภคเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพของนมวัตถุดิบตัวนี้ก่อนที่จะส่งเข้ารายการผลิตทำนองเดียวกันในกรณีของถั่วลิสงเราจะพบว่าถั่วลิสงนั้นในการแปรรูปหรือแม้กระทั่งการทำเป็นถั่วป่นก็ต้องไม่มีเชื้อราเพราะเชื้อราก็จะเป็นพวกแอลฟาท็อกซินพวกตัวเหล่านี้ก็จะมีผลทำให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภคหรือแม้กระทั่งสารที่ปัจจุบันนี้เราจะเห็นว่าคนที่รับประทานอาหารบางอย่างเนี่ยเกิดอาการแพ้เนื่องจากว่าแพ้จากสารซึ่งอยู่ในวัตถุดิบหรือในตัวผลิตภัณฑ์อาหารยกตัวอย่างเช่นคนที่ไปกินขนมปังหรือคนที่กินอาหารทะเลและแพ้เกิดผื่นแดงเนี่ยก็แสดงว่าลักษณะแบบนี้มีสารซึ่งเราเรียกว่าเป็นพวกแอนตี้ฮิสตามีนนะคะที่จะอยู่ในผลิตภัณฑ์พวกอาหารทะเลหรือในขนมปังก็จะมีกลูเตนเพราะฉะนั้นปัจจุบันนี้จึงมีการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารที่ทำขนมปังหรือผลิตภัณฑ์ขนมอบที่จะมีการทดแทนแป้งสาลีซึ่งมีกลูเตนซึ่งบางคนไม่สามารถจะทานได้ก็จะมีการใช้แป้งข้าวหรือแป้งจากหัวมันหัวเผือกเนี่ยไปแทนนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องมีการตรวจสอบหรือวิเคราะห์หรือในฉลากโภชนาการก็ต้องมีการระบุชื่อของสารก่อภูมิแพ้เหล่านี้เอาไว้ด้วยซึ่งบางครั้งเราไปกินนมถั่วเหลืองเขาก็จะบอกว่าอันนี้มีสารตัวภูมิแพ้จากวัตถุดิบที่มีภูมิแพ้เพื่อที่ป้องกันให้ผู้บริโภคเลือกบริโภคค่ะส่วนการตรวจสอบจุลินทรีย์นั้นเป็นการตรวจสอบที่มีผลซึ่งมันมีต่อความปลอดภัยอย่างมากต่อผู้บริโภคนะโดยเฉพาะอย่างเช่นการตรวจชนิดแล้วก็ปริมาณของจุลินทรีย์ถ้าในกรณีเราจะเห็นว่าการตรวจโดยอย.หรือของสาธารณสุขเนี่ยจะมีการตรวจพวกเชื้ออีโคไรกับคลอโรฟอร์มซึ่งเชื้อตัวนี้มันจะเป็นการบ่งบอกว่าเกี่ยวกับสุขอนามัยหรือการประกอบอาหารว่าถูกต้องตามหลักความปลอดภัยไหมเพราะ2ตัวนี้มันจะมากับการปนเปื้อนของสิ่งที่อุจจาระหรือพวกเศษที่เวลาเข้าห้องน้ำแล้วมาประกอบอาหารแล้วไม่ล้างมือก่อนก็จะมีอันตรายมาสู่อาหารนั้นๆได้ส่วนเชื้อก่อโรคก็คืออย่างเช่นลิสเทเรน่าซาโมเนล่าหรือพวกคอสติเดียมพวกตัวเหล่านี้เป็นเชื้อก่อโรคที่ถ้าเกิดมันพบอยู่ในอาหารมันจะทำให้ก่อให้เกิดโรคทางเดินของอาหารเป็นพิษเช่นเกิดท้องร่วงหรือว่าเกิด
หมดสติได้แล้วก็อาจถึงตายได้คราวนี้วิธีการตรวจสอบก็จะมีการตรวจสอบแบบรวดเร็วหรือการตรวจสอบโดยการใช้ห้องปฏิบัติการซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเวลาไปตรวจสอบถ้าไปอยู่ในตลาดสดหรือในร้านอาหารตามโรงงานก็จะใช้เครื่องมือที่เราเรียกว่าชุดคิดหน้าตาของชุดคิดก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ถ้าเป็นการตรวจจุลินทรีย์ก็จะใช้ตัวแผ่นที่เราเรียกว่าแผ่นของ 3M ในการมาตรวจที่จะบอกได้ถ้าเกิดการตรวจมือจากผู้ประกอบอาหารก็อย่างเช่นในนี้ลักษณะแบบนี้เราเรียกว่าไปสวอปตัวบริเวณที่มือนะหรือไปบริเวณโต๊ะที่ประกอบอาหารตัวเหล่านี้ก็จะเอามาแล้วก็เข้าวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการถ้าห้องปฏิบัติการก็ต้องใช้เวลาตรวจวิเคราะห์นาน 2-3 วันนะคะอันนี้ก็จะเป็นการตรวจสอบคุณภาพเพื่อเป็นคำให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้บริโภคค่ะ